เดี๋ยวก่อนนะตัวเนี้ยพี่คิดว่ามันเกินคือน้องยังไม่ได้เรียนอยู่ในเทคนิคการอินทิเกรตแยกตัวแปรขอโทษไม่ต้องสนใจเอาไปว่าสนใจตัวข้างหลังแล้วกันนะคะตัวนี้เดี๋ยวเอาไว้ทำหลังมิดเทอมแล้วกันนะเก็บไว้ก่อนขอโทษลืมดูก็ถ้าสมมติอยากรู้วิธีทำก็คือน้องต้องคูณกระจายเข้าไปเราตั้งหารแล้วมันจะได้เป็นคือผลคูณผลหารเท่ากับผลคูณคืนตัวตั้งแล้วบวกเศษแล้วก็ใช้เดี๋ยวน้องจะได้เรียนเองเป็นว่าเดี๋ยวไปเจออีกทีแล้วกันนะคะพี่ขอโทษเอามาผิดก็อีกข้ออินทิเกรตล็อกกำลัง 2x ส่วน x dx ข้อนี้ตัวที่ยุ่งๆอยู่ก็คือล็อก x น้องไม่สามารถจะอินทิเกรตล็อก x ได้เพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะสมมุติให้ u เท่ากับ log x du เท่ากับ1ส่วน x dx น้องก็แทนค่ากลับเข้าไปก็จะได้เป็น u กำลัง2ส่วน x dx ก็เท่ากับ x du น้องก็จะได้ u กำลัง3ส่วน3บวก4แล้วก็แทนค่า u ด้วย log x ก็จะกลายเป็น log x กำลัง3ส่วน3บวก4นะคะข้อต่อไปอินทิเกรต2บวกล็อกกำลัง 2x ส่วน x 1ลบล็อก x dx ข้อนี้ก็ถ้าสมมติว่าพี่ให้ u เท่ากับ log x du ก็เท่ากับ1ส่วน x dx แทนค่ากลับเข้าไปก็จะได้2บวก u กำลัง2ส่วน xคูณ1ลบ u ลบ x ก็จะได้ x du ข้อนี้ก็แยกเป็นเคส u บวกอินทิเกรต u กำลัง2ส่วน1ลบ uดีอยู่นะคะเอาอินทิเกรตตัวแรกก่อนนะคะ
คาดว่าพี่ไม่แน่ใจว่าข้อนี้มันเหมือนข้อเมื่อกี้อีกหรือเปล่าคงไม่เหมือนมั้งเดี๋ยวแป๊บนึงนะอินทิเกรตตัวนี้ก็จะได้ล็อกตัวเด็กนะคะอินทิเกรตเองนะคะอินทิเกรต u กำลัง2ส่วน1ลบ u duว่าเดี๋ยวโอ๊ยอะไรเนี่ยติดไปก่อนนะคะขอโทษก็มันเปลี่ยนได้เป็นตัวนี้มันจะได้ประมาณเป็นอาร์คแทนนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูทีหลังนะคะข้อต่อไปเอาเป็นว่านี่เป็นโจทย์เพิ่มเติมเดี๋ยวถ้ามีเวลาพี่จะทำให้ดูนะคะสามข้อนะคะข้อแรกอินทิเกรต1ส่วน x ล็อก x คูณกับล็อกของล็อก x ข้อนี้ตัวที่ยุ่งอยู่ก็คือน้องให้ u เท่ากับล็อก x u เท่ากับล็อก x แล้วก็จะอินทิเกรตออกมาได้พดนี่คือคำตอบนะคะเห็นป่ะพี่เขียนตัวเล็กไปอ่ะข้อ2อินทิเกรต5ล็อกกำลัง 2x บวก1คูณกับล็อก x ส่วนด้วย x คูณกับรูทล็อกกำลัง 2x บวก3 dx คำตอบนี่นะคะข้อ2นี้ก็คือให้ล็อกกำลัง2ให้ล็อกรูทล็อกกำลัง 2x บวก3เป็น uข้อ3นี้ให้ดิฟหาพจน์นี้ที่ f ที่จุด x เท่ากับ0นะคะคำตอบ f ดิฟ0เท่ากับ163ตัวอย่างข้อสอบปีที่แล้วก็คือข้อนี้ค่ะเวลาทำข้อสอบก็จะเย็นๆถ้าเจอไอ้อันนี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรเท่าไหร่มันก็แค่อย่าสะเพร่าอินทิเกรตให้ครบทุกตัวแค่นั้นเองไม่มีอะไรค่ะมันเป็นปากกาขีดเฉยๆเป็นของแผ่นใสห้าส่วนสามวงเล็บล็อกกำลัง 2x บวก3ทั้งหมดกำลัง3ส่วน2ลบ14วงเล็บล็อกกำลัง 2x บวก3ทั้งหมดกำลัง1ส่วน2นี่1ส่วน2นะคะบวก4